สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ Money Plus Special วันจันทร์ที่20สิงหาคม10นาฬิกากับอีก18นาทีวันนี้สดใสตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะครับที่เคยได้รับคำแนะนำว่าให้ย่อก่อนแล้วซื้อเนี่ยยังรอใช้กลยุทธ์เดิมได้อีกหรือไม่หรือว่ายังไงแม้จะต้องไล่ราคาซะหน่อยแต่อาจจำเป็นต้องซื้ออะไรคือกลยุทธ์สำคัญในวันนี้เดี๋ยวไปติดตามดูกันนะครับรวมทั้งสถานการณ์ล่าสุดที่ตุรกีและวันนี้เรามีหุ้นให้โหวตกันอีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าสดทั้งคู่เลยหุ้นที่โหวตก็คือระหว่างศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมุมแดงนะครับและมุมน้ำเงินก็คือ MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนนะครับมีบางโบ๊ะบอกว่าให้ทยอยเก็บทั้งคู่เลยแต่มันก็กลุ่มเดียวกันทำคล้ายๆกันเก็บทั้งคู่เยอะไปหรือเปล่าถ้าจำเป็นต้องเก็บตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยจะเลือกเก็บตัวไหนดีนะครับก็เลยให้คุณผู้ชมนะครับโหวตแต่ว่าโหวตเนี่ยอย่าโหวตตรงคอมเมนต์นะครับให้โหวตตรงที่มีช่องในการให้โหวตนะครับกดโหวตหุ้นที่หน้าแฟนเพจนะครับ Facebook Money Plus by ยุทธนาแต่อย่าไปเขียนโหวตตรงคอมเมนต์นะครับไม่ใช่นะครับโหวตตรงจุดที่เขาให้โหวตกันนะครับกดโหวตหุ้นที่หน้าแฟนเพจ Facebook Money Plus byMoney Plus by ยุทธนานะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ Facebook Live ในวันนี้ด้วยอย่าลืมตั้งค่าเป็นสาธารณะนะครับทีมงานจะได้ตรวจสอบไว้ได้ทำถูกต้องตามกติกาหรือเปล่าลุ้นเสื้อยืด Limited Edition Friday Special Talk สนับสนุนโดยไทยเลนาคาจำนวน1รางวัลด้วยกันนะครับลุ้นกันหนุกๆครับนะครับระหว่างศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกับทางด้านของเมืองไทยแคปิตอลอยากจะให้นักกลยุทธ์ของเราวันนี้นะครับวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นตัวไหนเชิญโหวตเข้ามาได้เลยนะครับไปดูตลาดกันก่อนครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในช่วง10นาฬิกากับอีก20นาทีดัชนีบวกสดใสนะครับบวกขึ้นมา5จุดด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ขึ้นไปสูงสุดเนี่ยไปแต่1,700จุดนะครับไปแตะแล้วแต่ว่ายังยืนไม่อยู่ถือว่าเป็นสัมผัสแรกตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดนะครับสูงสุด 1,700.59 จุดบวกขึ้นไป 10.55 จุดนะครับและณขณะนี้10นาฬิกากับอีก21นาทีบวกลดลงแต่ว่าอาจจะเป็นการลงมาตั้งหลักหรือไม่เดี๋ยวไปติดตามดูนะครับว่าจะเป็นการลงมาตั้งหลักหรือไม่ล่าสุด 1,695 จุดบวก 4.02 จุด 1,694 จุดบวก 4.02 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8,633 ล้านบาทนะครับซื้อขายอันดับ1นะครับเพิ่งมาแรงนะครับนั่นคือ TMB ธนาคารทหารไทย2บาท16สตางค์ปรับตัวลดลงมา8สตางค์แต่ว่าที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเลยเนื่องจากว่าทะลุ9บาท20สตางค์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนั่นคือ Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับในเชิงพื้นฐานไม่แน่ใจแต่เชิงเทคนิคเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นเชิงเทคนิคต้องบอกว่าตอนนี้โมเมนตัมกำลังมาเลยครับล่าสุด9บาท40สตางค์บวกขึ้นมา30สตางค์สำหรับ Beauty Community จำกัดมหาชนหรือว่าน้องสวยอันดับที่3เป็นปตท.จำกัดมหาชน52บาท25สตางค์บวกขึ้นมา75สตางค์อันดับที่4ครับเป็นหุ้นของ K-Bank ธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชน217บาทบวกขึ้นมา2บาทและอันดับที่5ครับเป็น1ใน2หุ้นที่เราให้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตในวันนี้นั่นคือศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยมีสัญญาณหลายต่อหลายส่วนนะครับว่านักลงทุนสถาบันเนี่ยก็ทยอยเก็บศรีสวัสดิ์อยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับล่าสุดศรีสวัสดิ์41บาท25สตางค์บวกขึ้นมา75สตางค์และนี่ก็คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง10นาฬิกากับอีก22นาทีนะครับเราจะสดตรงไปที่นักกลยุทธ์การลงทุนท่านนี้ครับต้องบอกว่าฮอตมากนะครับและแม้จะติดภารกิจวุ่นขนาดไหนก็ยังกรุณาสละเวลาให้เกียรติกลับมาคุยกับเรานะครับนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติคุณแบงค์ครับคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์หิรัญกุลนะครับคุณแบงค์สวัสดีครับคุณแบงค์สวัสดีครับนะครับถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยเปิดตลาดเช้ามาไม่รู้หลอกให้ดีใจหรือเปล่านะนะครับขึ้นไปแตะ 1,700 จุดให้เห็นตั้งแต่ต้นการซื้อขายเลยจะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีไหมเอาเลิกเอาชัยแค่ไหนครับสำหรับหุ้นไทยเช้าวันนี้ครับคุณแบงค์ก็จริงๆถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะดีนะ
พราะว่าจริงๆมันขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันส่วนหนึ่งเป็นของตัวเลข GDP ที่ประกาศมาเมื่อเช้าด้วยนะครับก็เป็นตัวเลข GDP ไตรมาส2ของบ้านเราเองนี่แหละนะครับคือ GDP เนี่ยโตมา 4.6% year on year นะฮะซึ่งตลาดเนี่ยมองกันไว้ประมาณ 4.4 นะครับผมยังไม่ได้ไปดูรายละเอียดนะตัวเลขมันเพิ่งออกมานะฮะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปแงะดูอีกทีนึงว่ามันมาจากส่วนไหนบ้างแต่ว่าดูแบบภาพแบบคร่าวๆเนี่ยก็คือถือว่าดีกว่าคาดนะครับอันนี้ข้อแรกข้อ2ก็คือนักทุนเองเนี่ยยังคาดหวังเชิงบวกนะเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับที่เขาจะมาเปิดประตูแล้วก็คุยกันอีกทีนึงว่าตกลงเนี่ยจะสรุปกันแบบไหนจะขึ้นภาษีอีกไหมนะครับหรือจะหยุดไว้ก่อนมาคุยกันก่อนนะฮะซึ่งมันก็ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยมูดมันดูดีขึ้นนะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทุกคนก็พูดกันแต่เรื่องของตุรกีนะครับซึ่งตุรกีเนี่ยล่าสุดเงินเขาก็จะนิ่งมากขึ้นนะครับครับเงินลีลาก็ออกลีลาน้อยลงนะครับน้อยลงเริ่มนิ่งนะครับสำหรับเรื่องของค่าเงินตุรกีส่วนว่าจะดีขึ้นแค่สั้นๆหรือว่าจะกลับไปดีขึ้นแบบยาวๆเนี่ยเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาดูทางเทคนิคต่อก่อนนะครับล่าสุดทะลุนะครับ1,700แต่ยืนไม่อยู่แล้วก็ลงมาอยู่แถวๆ1694นะครับในฐานะนักกลยุทธ์นะครับถ้าดูกรอบทางเทคนิควันนี้เนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติเนี่ยให้กรอบการเคลื่อนไหวและก็แนวโน้มเนี่ยมีโอกาสจะเป็นไซด์เวย์เฉยๆแต่1,700ให้ดูเล่นๆหรือมีโอกาสลุ้นที่จะเป็นไซด์เวย์อัพสำหรับหุ้นไทยเช้าวันนี้ครับผมมองว่ามีลุ้นมากขึ้นนะครับเรามองกรอบประเมินคร่าวๆเนี่ยด้านล่างดู1688นะครับ1688นี่เป็นเส้นค่าเฉลี่ย1เดือนด้วยนะฮะก็คือแนวรับตรงนี้นะด้านบนเนี่ยจิตวิทยาอยู่ที่ประมาณ 1,700 นะแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบขยับอีกนิดนึงนะสมมติดูมันจะมีเส้น200วันนะฮะมันจะอยู่ที่ประมาณ1706นะครับก็จะอยู่ในกรอบเนี้ยครับแนวรับด้านล่าง 1,688 จุดนะครับส่วนแนวต้านด้านบนตอนแรกกำหนดไว้1,700พอ1,700ไปแตะแล้วเนี่ยก็ขยับขึ้นไปอีกหน่อยนะครับเป็น1,700กับอีก6จุดด้วยกันนะครับจะเป็นกรอบแนวต้านด้านบนนะครับคุณแบงค์ครับทีนี้ครับคุณแบงค์นะครับเดิมเนี่ยที่เราเชิญนักวิเคราะห์จากหลายสำนักเลยนะบอกว่าตอนนี้ทำยังไงดีนะครับเพราะหุ้นทำท่าจะย่อและส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าย่อให้เก็บย่อให้เก็บเดี๋ยวย่อเสร็จเดี๋ยวไปต่อนะครับแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านะครับมันจะไม่ย่อแล้วหรือเปล่าคุณแบงค์ถ้าหุ้นไทยไม่ย่อแล้วเรารอย่อแล้วค่อยเก็บอยู่เนี่ยอันนี้จะได้ซื้อไหมครับคุณแบงค์คือผมมองอย่างนี้นะครับคือไอ้ระยะการย่อของรอบนี้เนี่ยจริงๆตอนแรกที่เรามองไว้ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับก็อยู่ประมาณสัก1,650จุดนะครับซึ่งพอดูจุดต่ำสุดรอบนี้เนี่ยประมาณสัก1,670เนี่ยจริงๆก็ถือว่าอยู่ใกล้แล้วนะครับนะฮะใกล้ละทีนี้วันนี้ GDP ออกมาดีนะครับแล้วดูเหมือนว่าไอ้ตัวตุรกีเนี่ยมันเริ่มนิ่งขึ้นนะแม้ว่า S&P กับ Moody's จะดาวเกรดเครดิตเรตติ้งลงนะครับแต่ว่านักทุนเนี่ยมีการแอคชั่นไปมากพอสมควรละเพราะนั้นถ้าเกิดมองยาวๆเนี่ยเรายังมองว่าประเทศไทยเนี่ยรองรับในเรื่องของกระแสเงินทุนไหลออกได้ค่อนข้างจะดีเนี่ยแล้วเศรษฐกิจเรายังแข็งแรงเนี่ยนะบางทีเราต่อรองราคามากไปกลายเป็นไม่ได้ของอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองอย่างนี้สมมุติเรามองดาวไซริกส์เนี่ยไม่ได้เยอะมากนะ 1-2% จากตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเลือกซื้อหุ้นที่แข็งแรงนะเราอาจจะลงได้น้อยกว่าที่ตลาดลงนะครับแล้วขึ้นเนี่ยอาจจะขึ้นได้แรงกว่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเริ่มเลือกซื้อหุ้นไว้ก่อนเลยนะแล้วก็มองข้ามความผันผวนระยะสั้นๆไปคุณแบงค์ชัดๆก็คือว่าถ้าบางตัวเรามั่นใจแล้วแม้มันไม่ย่อเราอาจจำเป็นต้องซื้อในต้นทุนที่สูงขึ้นหน่อยอย่างนั้นหรือเปล่าครับคุณแบงค์ถูกต้องไม่ย่ออาจจำเป็นต้องซื้อถ้ามั่นใจว่าจะไปต่อสำหรับหุ้นบางตัวนะครับคุณแบงค์ครับอาจจะต้องตัดใจนะครับอาจจะต้องตัดใจนะถ้าจะซื้อตามมันอาจจะซื้อไม่ได้อาจจะอะไรนะผมจำได้หุ้นดีมักไม่ค่อยมีดิสคาวให้ซื้อใช่ไหมใครไม่รู้พูดนะฮะจำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าประมาณนี้แหละนะครับเอาละครับเดี๋ยวกลับมาดูหน่อยในเมื่อนะครับมองว่ามีโอกาสลุ้นเป็นไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพนะครับแนวต้านด้านบน1706แนวรับด้านล่าง1688นะครับแล้วก็มองว่าถ้าหุ้นไม่ย่อลงมาให้ซื้อเนี่ยคงต้องซีเล็กทีฟบายเป็นบางตัวนะครับถ้ามั่นใจว่าไปแน่อาจจะต้องยอมนะครับซื้อด้วย
ต้นทุนที่สูงขึ้นหน่อยเพราะไม่ยอมย่อมาให้ซื้อเดี๋ยวค่อยจะกลับมาถามแล้วกันว่าต้องเป็นธีมหุ้นแบบไหนและตัวไหนบ้างจะเป็นหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะครับแต่ขอไปดู5อันดับก่อนครับคุณแบงค์ครับซื้อขายอันดับ1ณขณะนี้ TMB แบงค์ทหารไทยนะครับไม่ค่อยบ่อยที่ TMB ขึ้นมาซื้อขายอันดับ1นะครับล่าสุด2บาท16สตางค์ปรับตัวลดลงมา8สตางค์เอ๊ะตกลงรับข่าวลบด้านไหนหรือเปล่าคุณแบงค์ตกลงขึ้นมายังไงครับ TMB คือต้องบอกว่า TMB เนี่ยงบไตรมาส2ออกมาเนี่ยต่ำกว่าที่คาดนะครับต่ำกว่าคาดไตรมาส2ครับทุกตัวเนี่ยแบงค์ทุกตัวส่วนมากดีกว่าคาดมี TMB เนี่ยที่ต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็อาจจะเป็นตัวเดียวที่อาจจะโดนมีโมเมนตัมดาวเกรดต่อเพราะฉะนั้นผมมองว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มนะตัวนี้แล้วทางเทคนิคเนี่ยวันนี้จริงๆหลุดโลเดิมมาเนี่ยต้องบอกว่าไม่ดีแท่งแดงยาวๆด้วยนะแถมโวลุ่มมีด้วยอ่ะนะแท่งแดงหนาๆเลยนะโวลุ่มก็มีด้วยในขณะที่ดูเส้น MACD เนี่ยก็ทำท่าจะตัดลงหลังจาก MACD กับตัวซิกแนลเนี่ยมันแนบกันนะครับส่วนตัว RSI เนี่ยก็เป็นลักษณะนะครับเกือบจะเข้าเขตโซนขายมากเกินไปนะครับตกลงทางธนชาติเนี่ยแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของ TMB ครับผมคิดว่ารอก่อนดีกว่ารอนะครับไปแบงก์อื่นดีกว่าครับถ้ายังไม่มีรอก่อนนะครับแต่ถ้าถือ TMB อยู่แล้วครับคุณแบงค์ผมมองว่าสวิชไปแบงก์ใหญ่ดีกว่าครับขายไปแบงก์อื่นนะครับใครถือ TMB นะครับเอาละครับถัดลงมาเป็นน้องสวย Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับพื้นฐานหลายคนยังไม่ค่อยมั่นใจแต่เทิงเช็คแต่ว่าเชิงเทคนิคเนี่ยว่ากันว่ากราฟสวยและเดิมเขามองว่า9บาท20เนี่ยผ่านยากมารอบนี้ไม่น่าเกิน9บาท20หรอกแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้ก็ทะลุให้เห็นเรียบร้อยแล้วขึ้นมาอยู่ที่9บาท45สตางค์บวกขึ้นมา35สตางค์ตกลงกราฟสวยหรือเปล่าโมเมนตัมมาไหมแล้วขึ้นมารอบนี้เนี่ยอะไรเป็นตัวหนุนสำคัญครับคุณแบงค์เอาตัวหนุนก่อนแล้วกันนะครับผมมองว่างบไตรมาส2ออกมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ดีมากหรอกแต่มันไม่ได้แย่กว่าคาดครับแล้วก็ไปดูกับเพื่อนๆ เขาที่ทำธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยก็คือโดนหมดครับแย่กว่าเขาหมดนะครับเพราะฉะนั้นคนก็ค่อนข้างจะกังวลลดลงนะฮะแต่ทีนี้ราคาหุ้นมันขึ้นมาค่อนข้างจะแรงแล้วอะนะเพราะฉะนั้นใกล้ๆ10บาทเนี่ยผมคิดว่าครับเริ่มผันผวนเยอะนะครับคือพื้นฐานเนี่ยเราให้15นะโอ้เดี๋ยวนะให้ราคาเป้าหมายพื้นฐานบิวตี้ที่15บาทเลยเหรอฮะให้สูงนะ15บาทสูงครับอัพไซด์ยังเยอะแต่มันขึ้นมาจาก6บาทปลายๆมาใกล้ๆ10บาทเนี่ยมันเกือบ 50% แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถึงจะเก็งกำไรได้ต่อเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำบิวตี้ตกลงซื้อถือหรือขายหรือให้ซื้อเก่งกำไรครับผมมองว่าสั้นๆได้แค่เก่งกำไรเก่งกำไรบิวตี้นะครับแต่ถ้าเกิดจะถือยาวหน่อยเนี่ยครับตรงนี้ก็ซื้อได้ครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมบิวตี้เท่าไหร่ครับ15เชิงเทคนิคต้านต่อไปเท่าไหร่ครับต้านจริงๆเนี่ยเรามอง9บาท10ซึ่งมันเลยไปแล้วทะลุแล้วนะครับครับทะลุไปแล้วถัดไปเนี่ยมันจะได้ประมาณ11บาท40อือหือครับแต่อย่างที่บอกคือมันจะเสี่ยงเยอะขึ้นนะครับคือถ้าเกิดเอาแบบแนว stop loss ด้วยเนี่ยก็คือ8บาท90ไม่หลุดครับนะครับเพราะฉะนั้นต้านแรกที่คุณแบงค์ให้ระวังสำหรับบิวตี้หลังจากราคาขึ้นมาเยอะแล้วก็คือใกล้ๆ10บาทนะแล้วก็ต้านถัดไปก็จะเป็น11บาท40ส่วนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมธนชาติให้บิวตี้ไว้ที่15บาทนะครับแต่ถ้าบิวตี้นะครับหลังจากขึ้นมาเยอะแล้วมันกลับปรับตัวลงเนี่ยหลุด8บาท90ให้ถือเป็นจุด stop loss นะครับrecommend เก่งกำไรบิวตี้ประมาณนี้นะครับเอาละครับถัดมาเป็นตัวของปตท.จำกัดมหาชนราคาล่าสุด52บาท25สตางค์บวก75สตางค์ตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของปตท.ครับถ้าเซตไปปตท.ต้องขึ้นครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองภาพยาวๆเนี่ยเซตไปได้เนี่ยนะผมคิดว่าปตท.เนี่ยซื้อได้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับปตท.เนี่ยเราให้อยู่ไว้62บาท62บาทนะครับราคาเป้าหมายปตท.ให้ไว้สูงเลยที่62บาทนะครับแล้วถ้าจะซื้อปตท.ถ้าไม่ย่อลงมาให้ซื้อเนี่ย
นะเก็บปตท.ได้แถวไหนครับคุณแบงค์ผมว่าแถวๆ51ถึง52เนี่ยครับทยอยสะสมได้ประมาณ51ถึง52ในขณะที่ราคาในกระดาน52บาท25สตางค์เนี่ยให้ต่อหน่อยป่ะหรือว่าเก็บเลยครับคุณแบงค์ก็ต่อรองหน่อยได้ต่อหน่อยนะแต่ว่าประเด็นคือตัวนี้เนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์เนี่ยอยู่ประมาณ 5% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะลงไปจากตรงนี้เยอะๆเนี่ยผมก็คิดว่ายากครับเตือนว่ามันคงไม่ย่อมาให้ซื้อได้บ่อยๆถ้าซื้อก็ทยอยเก็บแถวนี้ใช่ไหมครับคุณแบงค์ใช่ๆแถวๆ51บาทถึง52บาทสำหรับปตท.นะครับเล็กคอมเมนต์ซื้อบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้ราคาเป้าหมายปตท.ไว้ที่62บาทนะครับเอาละครับกลับมาดูกลุ่มแบงค์กันต่อครับอันดับที่4เป็น KBankธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเขาบอกว่าเป็นขวัญใจกองทุนเป็นขวัญใจต่างชาติเลยแล้วก็เป็นตัวบ่งชี้สัญญาณเวลาต่างชาติจะเข้าจะออกเนี่ยดู KBank เขาบอกว่าไม่ค่อยพลาดล่าสุด KBank 218บาทบวกแรงขึ้นมา3บาทตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ KBank ครับก็ซื้อได้ครับนะสำหรับตัว KBank นะครับเราให้ทาร์เก็ตไว้เนี่ย240บาทให้เท่าไหร่นะครับ240บาทนะครับสำหรับตัวของ KBank นะครับ KBank ล่าสุดราคาในกระดาน KBank 218บาทบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่240บาทแล้วถ้าจะเก็บ KBank เก็บได้แถวไหนล่ะครับคุณแบงค์ผมว่าประมาณ215ก็น่าซื้อ215ถ้าย่อมาหน่อยนะแถวๆ215นะครับดูกราฟตอนนี้ถือว่ากราฟ KBank สวยไหมครับคุณแบงค์ดีกว่าตลาดเยอะนะครับเพราะว่าตลาดอย่างเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยเวลาย่อเนี่ยมีหลุดเส้นค่าเฉลี่ย1เดือนลงไปด้วยครับนะแต่กลุ่มแบงค์เนี่ยโดยเฉพาะ KBank เนี่ยไม่หลุดเลยใช่นะแล้วก็ผมมองเทรนด์ของดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็แรงกดดันของ NPL ที่มันลดลงเนี่ยมันน่าจะช่วยให้แบงค์แข็งแรงกว่าตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าย่อมาแถวๆ215บาทสำหรับ KBank เนี่ยทยอยเก็บนะครับตอนนี้ราคาในกระดาน218บาทแล้วก็กราฟค่อนข้างสวยเลยครับกราฟค่อนข้างสวยนะครับสำหรับ KBank นะครับเอาละครับมาดูอันดับที่5นะครับนั่นคือตัวของ Advance นะครับก็เมื่อวันอาทิตย์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้ไปคนละใบกับทาง Dtac นะครับสำหรับขึ้น 1,800 นะครับคำแนะนำจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติตกลงซื้อไม่ซื้อหุ้นของ Advance ครับคือ Advance เนี่ยเราอาจจะให้แค่ถือนะถือเท่านั้นเหรอทำไมครับอัพไซด์มันไม่ถึง 10% แล้วนะมันเราให้อยู่216ครับนะตอนนี้มันเกือบ200แล้วครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่เท่าไหร่216บาทนะครับ216ใช่ครับคุณแบงค์ดูจากโบรกอื่นแล้วส่วนใหญ่เขาให้เยอะกว่านี้นะฮะทำไมถึงกดแล้วทำไมถึงกดราคาอย่างไรคุณแบงค์สำหรับ Advance ขอเหตุผลอธิบายเพิ่มเติมครับคุณแบงค์คือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจไม่ใช่ไม่ดีนะถือว่าดีนะครับแต่เรามองว่าไอ้เสน่ห์ของ Advance สมัยก่อนที่ให้ปันผลเยอะๆเนี่ยตอนนี้มันหายไปแล้วนะครับก็เลยมองว่าซื้อตรงนี้เนี่ยจริงๆดิวิเดนด์อยู่ที่ประมาณสัก 4% เนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็เลยแนะนำแค่ถือเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นหุ้นที่กำไรโตหวือหวาอะไรครับครับครับระหว่างแม่กับลูกเนี่ยบางโบก็บอกว่าสวิตช์จากแม่คืออินทัสเนี่ยเพราะว่าจ่ายปันผลไปแล้วใช่ไหมสวิตมาถือลูกคือแอดวานซ์ดีกว่ายังมีลุ้นตัวของแคปิตอลเกนว่ามีโอกาสที่จะขยับเพิ่มสูงขึ้นได้อีกแต่ว่าคุณแบงค์ไม่ได้มองอย่างนั้นคือมองว่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าแก็บมันเหลือแค่เพราะว่าให้ราคาเป้าหมายเพียงแค่216บาทเองเท่านั้นใช่ไหมครับคุณแบงค์ครับใช่ครับนะครับเรคคอมเมนต์เป็นถือแอดวานซ์นะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ216บาทถูกต้องนะครับครับนะครับแล้วมองแอดวานซ์มันจะเป็นเทรดดิ้งแบนด์มากกว่านะเป็นแบบลงแรงๆก็ซื้อเก็บได้นะฮะขึ้นไปสูงๆใกล้ๆ210เนี่ยขายเป็นหุ้นคนจะเล่นเทรดดิ้งก็โอเคเหมาะสำหรับเล่นรอบแล้วใช่ไหมแอดวานซ์อ่ะใช่นะครับเอาละครับนี่คือก่อติด5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในช่วง10นาฬิกากับอีก38นาทีนะครับทีนี้ขยับไปดูตัวนี้หน่อยครับนะครับมีคำถามค้างอยู่ก่อนจะไปดูหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติประจำสัปดาห์นี้แล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับโหวตระหว่างหุ้นของนะครับศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับกับ MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนตกลงอยากให้คุณแบงค์อดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์หิรัญกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ
วิเคราะห์จาะลึกหุ้นตัวไหนครับระหว่างมุมแดงศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นหรือจะเป็นมุมน้ำเงินนะครับ MTC เมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนโหวตเข้ามาได้เลยนะครับไม่ใช่โหวตตรงคอมเมนต์นะครับโหวตตรงที่มีจุดให้กดโหวตนะครับโหวตหุ้นที่หน้าแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนานะครับจะมีจุดนะครับตำแหน่งที่กดให้โหวตนะครับและเราจะสุ่มนะครับผู้โชคดีจากฝั่งที่ชนะโหวตนะครับเพื่อลุ้นนะครับเสื้อยืด Limited Edition Friday Special Talk นะครับจำนวน1ละวันลุ้นกันหนุกๆวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเชิญโหวตกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราปิดโหวตแล้วก็จะให้คุณแบงค์ช่วยวิเคราะห์เจาะลึกนะครับช่วงนี้ครับขออนุญาตไปที่คำถามสำหรับคุณผู้ฟังที่รักที่ฝากคำถามมาและค้างอยู่นะครับเราให้ความสำคัญแล้วก็ถือว่าคุณผู้ชมให้เกียรติติดตามนะครับเพราะฉะนั้นทุกคำถามตอบได้เนี่ยนะครับเราจะขอให้นักวิเคราะห์เนี่ยช่วยตอบให้เร็วที่สุดนะครับจะได้ตอบสนองความต้องการได้อย่างทันท่วงทีนะครับคุณอันนานะครับคุณอันนาฝากถามมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ยังทันอยู่ไหมนะครับถามตัวของบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่า BCP แนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นอย่างไรแล้วก็น่าถือไหมครับคุณแบงค์ครับบางจากบางจากลงกันนะครับเดี๋ยวผมดูพื้นฐานนิดนึงครับบางจากล่าสุดพื้นฐานเนี่ยเราให้35 บาทตอนนี้ราคาในกระดาน35.75 บาทธนชาติให้ราคาเป้าหมายบางจากแค่35 บาทเองเลยครับคุณแบงก์ก็เท่านี้ละ เพราะว่าจริงๆ PE ของบางจากเนี่ยจริงๆตอนนี้13 เท่านะครับคือถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับโรงการตัวอื่นๆเนี่ยผมคิดว่าตัวอื่นๆเนี่ยอาจจะ PE ต่ำกว่าเขาครับนะครับเพราะฉะนั้นบางจากเนี่ยอยู่ในโซนสูงแล้วถ้าเกิดดูเทคนิคประกอบเนี่ยมีเส้น200วันแถวๆ36.25 สตางค์นะแต่ตอนนี้ถ้ายังผ่านไปไม่ได้ก็ครับอัพไซด์อาจจะโดนจำกัดอยู่ครับนะครับตอนนี้มีลุ้นทางเทคนิคเนี่ยราคาหุ้นบางจากต้องพยายามทะลุผ่านเส้นสีแดงคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่200วันขึ้นไปให้ได้เส้นค่าเฉลี่ย200วันก็คือ36.25 บาทนะครับต้องผ่านให้ได้ตอนนี้อยู่ที่35.75 บาทนะครับแล้วก็ทางธนชาติให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้แค่35 บาทเท่านั้นเองคุณแบงค์แนะนำคุณอนาหน่อยนะครับยังไงดีครับผมว่าไปปตท.ดีกว่านะครับถ้าชอบพลังงานอ่ะครับนะครับคำแนะนำคือให้ไปตัวอื่นอย่างปตท.นะครับประมาณนี้นะครับคุณอนาครับท่านต่อมาครับคุณนันนะครับคุณนนท์นะครับคุณนนท์ถามตัว PTG ครับPTG นะครับเป็นยังไงบ้างทั้งแนวโน้มแล้วก็จุดเข้ารับรวมทั้งราคาเป้าหมายที่เหมาะสมครับคุณแบงค์งบไตรมาส2นี่เขาต่ำคาดนะครับทีนี้ถ้าเกิดผมดูจาก target price เนี่ยเราให้อยู่21คือทาร์เก็ตนี่ยังเยอะอยู่แต่ว่ากำไรมันต่ำคาดครับนะครับแล้วก็โมเมนตัมของการเติบโตกำไรเนี่ยในอนาคตมันจะไม่เท่าเดิมแล้วนะครับเพราะฐานเขาใหญ่แล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมมองว่าในทางกลยุทธ์นะครับยังไม่เอายังไม่เอานะครับไม่น่าซื้อนะครับไม่เอาสำหรับ PTG นะครับไม่น่าซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสม PTG เท่าไหร่ครับ21 บาทนะอู้แต่ดูราคาแต่นี่มันก่อนงบออกนะมันก่อนงบออกนะราคาเป้าหมายงบออกเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารีวิวกันอีกเพราะมันต่ำกว่าคาดอยู่พอสมควรอาจจะมีการปรับราคาเป้าหมายลงด้วยนะครับสำหรับ PTG นะราคาในกระดาน12.70 บาทและถามว่ากราฟสวยไหมกราฟก็ยังไม่สวยนะโอ้กราฟก็ยังไม่สวยนะครับนะกราฟไม่สวยด้วยแล้วก็จะมีการเตรียมปรับราคาเป้าหมายลงด้วยนะคุณแบงค์ไม่แนะนำให้เข้าซื้อสำหรับตัว PTG นะครับคุณนนท์ครับท่านต่อมาคุณยัมมี่นะครับถามตัวประกิตโฮลดิ้งจำกัดมหาชนนะครับซึ่งไม่เป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ไม่ค่อยที่จะครอบเวอร์มากนักหรือบางท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าทางเทคนิคคุณแบงค์ช่วยได้ใช่ไหมครับคือตัวนี้ไม่รู้จะดูเทคนิคได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคือมันดูสั้นๆเนี่ยมันก็บอกดูดีขึ้นครับนะขึ้นไปเนี่ยตรงนี้แถวๆ11-12เนี่ยตรงนี้มีแนวต้านหนึ่งครับนะแล้วก็ถัดไปเนี่ยแถวๆ13.40ก็คือจุดที่เขานอนนิ่งกันมายาวนานเป็นปีๆอ่ะก่อนหน้าเนี้ยครับแต่หุ้นแบบเนี้ยผมมองว่าดูเทคนิคก็ดูยากนะเพราะมันไม่ใช่หุ้นมวลชนไงเข้าใจแต่เห็นใจคุณยัมมี่อ่ะติดอยู่11.56 บาทอ่ะคุณแบงค์
แนะนำยังไงดีครับตอนนี้11บาทก็มันลุ้น13มันก็ลุ้นได้ครับครับถือต่อป่ะฮะได้เออแต่หุ้นแบบนี้มันเหมือนกับว่าเราต้องไปศึกษาลึกๆเองนะครับนะครับทางเทคนิคเนี่ยก็มีโอกาสถือลุ้นถึง13บาท40สตางค์นะครับแต่ว่าหาบทวิเคราะห์ยากหน่อยหานักวิเคราะห์ cover ยากหน่อยสำหรับหุ้นตัวนี้ปกิจนะครับนะครับส่วนคำถามนะครับถ้ามีก็ฝากเข้ามาได้นะครับจะพยายามให้นะครับพี่แบงค์ของเราเนี่ยช่วยเคลียร์นะครับให้หมดในวันนี้พยายามจะให้ค้างน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทีมแอดมินฝากคำถามมานะครับเอาทีมแอดมินฝากข่าวมาบอกว่าคุณติ๊กที่ได้รับเสื้อยืดของเราเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกรุณาติดต่อมายังแอดมินเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดต่อส่งเสื้อ Friday Special Talk ไปให้คุณติ๊กช่วยติดต่อกลับด้วยนะครับเอาละครับคุณแบงค์ครับเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันต่อครับว่านะครับกลยุทธ์การลงทุนจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติในช่วงสัปดาห์นี้หลังจากดัชนีป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนแถวๆ 1,700 จุดนะครับจะให้ลุกใส่เต็มหรือให้รอก่อนหรือว่ายังคงให้ย่อหน่อยแล้วค่อยเก็บตกลงยังไงครับคุณแบงค์ครับผมว่าต้องมองยาวขึ้นครับคือถ้าเกิดจะรอซื้อข้างล่างเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะแต่โอกาสมันน้อยลงครับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองรับความผันผวนได้บ้างเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องทยอยสะสมไปเลยทยอยสะสมไปเลยนะครับทยอยเก็บนะครับครับทยอยเก็บโดยที่อาจจะต้องยอมซื้อแพงหน่อยนะครับเพราะหาโอกาสที่ย่อมาก็คงจะน้อยแล้วถ้าเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ถ้าจะเก็บครับจริงๆถ้าเทียบกับช่วงต้นปีนี่ถือว่าไม่แพงนะครับแล้วถ้าจะเลือกเก็บเนี่ยต้องเลือกเก็บธีมหุ้นแบบไหนบ้างครับคุณแบงค์ครับครับข้อแรกเลยผมมองว่าตัวเศรษฐกิจดีดอกเบี้ยขึ้นนะเพราะฉะนั้นไปพวกแบงค์ใหญ่เนี่ยดีนะมันก็จะมีอย่างตัว BBL กรุงไทยแบงค์นะ KBank ใช้ได้นะครับตัวที่สองเนี่ยก็คือว่ากกต.เริ่มมาพูดถึงรถแมปการเลือกตั้งแล้วนะครับปลายเดือนกุมภาปีหน้าครับตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าได้ประโยชน์เนี่ยก็คือแพลน B นะครับแล้วก็ตัวที่กำไรมีโมเมนตัมดีต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยมันก็จะมีอย่างบ้านปูโรงพยาบาลกลางๆนะครับเกษมราษฎร์จุฬาลักษณ์นะครับแล้วก็พวกไมโครไฟแนนซ์เนี่ยสวัสดิ์ก็น่าสนใจครับนะฮะก็ให้มาสักชุดหนึ่งเลยนะครับคุณแปงครับนะครับต้องไปเลือกดูทางบ้านต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่อย่าง BBL นะครับหรือว่าจะเป็น KTB Bank กรุงไทยKBank ธนาคารกสิกรไทยหรือจะเป็นแพลน B นะครับหรือว่าจะเป็นบ้านปูนะครับโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ BCS หรือว่าจะเป็นตัวนะครับตัวโรงพยาบาลจุฬารัตน์ก็น่าสนใจนะครับเอาละครับคุณแบงค์ครับเราจะปิดโหวตกันก่อนดีไหมก่อนจะไปที่หุ้นเด่นนะครับเอาเป็นว่าเปิดโอกาสให้โหวตอีกไม่เกิน5นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับเพราะฉะนั้นโหวตเข้ามาได้เลยครับว่าช่วงท้ายรายการวันนี้อยากจะให้คุณแบงค์อดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลจากบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติเนี่ยวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นตัวไหนระหว่างมุมแดงนะครับตัวของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่ามุมน้ำเงินเนี่ยเป็นตัวนะครับเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชน MTC นะครับโหวตกันเข้ามาได้ที่หน้าแฟนเพจ Money Plus by ยุทธนาและอย่าลืมกดแชร์ Facebook Live ของเราวันนี้ตั้งค่าเป็นสาธารณะด้วยนะครับทำการทำตามกติกานี้นะครับเราจะสุ่มจากกลุ่มที่โหวตชนะนะครับในการที่จะส่งเสื้อยืด Friday Special Talk นะครับ Limited Edition นะครับ1รางวัลส่งไปให้เลยนะครับเอาละครับคุณแบงค์ครับระหว่างรอโหวต5นาทีสุดท้ายนะครับขออนุญาตไปที่หุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติมาคู่ให้มาชุดนึงอาจจะเยอะไปเพราะฉะนั้นขอให้ช่วยสกรีนนะครับขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก2ครับคุณแบงค์ครับครับก็ตัวแรกขอเป็นแพลน B เลยนะตัวแรกนะครับตัวแพลน B จำกัดมหาชนนะเดี๋ยวนะคุณแบงค์นะที่กกต.เขาบอกเนี่ยอันนั้นเร็วที่สุดคือประมาณนะครับปลายๆกุมภาปีหน้าแต่อาจจะมีนะครับอุปสรรคหรือว่ามีเรื่องทางเทคนิคที่อาจจะทำให้ต้องขยับออกไปอีกสักเดือน2เดือนก็ได้นะคุณแบงค์แล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยแพลน B ยังเด่นอยู่ไหมคุณแบงค์เดือน2เดือนไม่ผมไม่ได้กังวลตรงนั้นนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมให้ถึงกลางปีด้วยซ้ำนะแต่ผมมองอย่างนี้คือตัวธุรกิจ
underlying ปกติจริงๆเนี่ยก็ดีอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าเราไปดูงบไตรมาส2เนี่ยจะเห็นว่า utilization ของไอ้ป้ายโฆษณาต่างๆเนี่ยดีหมดเลยนะครับอย่างตัวป้ายดิจิตอลเนี่ยตัวรายได้เนี่ยโตมา 21% นะครับตัว static ไอ้ป้ายนิ่งเนี่ยอันนี้โต 25% ครับนะครับตัวโฆษณาป้ายโฆษณาในพวกระบบขนส่งมวลชนเนี่ยโต14โต 4% ครับนะครับแล้วก็ในสนามบินเนี่ยโต 10% ไม่นั้นมันโตหมดเลยในทุกแคตตากรีเลยครับนะครับแล้วก็เรื่อง election เนี่ยจริงๆผมมองว่าเป็นกิมมิคนะแต่ว่าตัวธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยดีอยู่แล้วครับนะครับนะครับดูแนวโน้มเนี่ยทั้งรายได้และกำไรในช่วงครึ่งหลังของปีจะดีต่อเนื่องไหมคุณแบงค์ดีต่อครับมันจะเป็นของไอ้ธุรกิจของแพลน B เนี่ยมันจะ 3-4 เนี่ยจะดีกว่า 1-2 ครับครับซีซันนอลเนี่ยครึ่งหลังของปีจะดีกว่าครึ่งแรกของปีอยู่แล้วนะครับทีนี้ไปดูกราฟเทคนิคหน่อยครับคุณแบงค์ราคาแพน B เนี่ยคือเอาละตอนนี้นะครับถามว่ากราฟสวยไหมก็อยู่ในน่าจะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะนะครับดูแล้วเนี่ยนะครับเส้นค่าเฉลี่ยตอนนี้นะครับระยะสั้นเนี่ยราคาก็ขึ้นไปอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญหมดแล้วราคาล่าสุด6.55 บาทนะครับถ้าดูกราฟเทคนิคเนี่ยกราฟสวยกราฟส่งไหมครับคุณแบงค์กราฟเดี๋ยวว่าใช้ได้นะเขาค่อยๆขยับนะแต่ว่าแนวของเขาเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นแบบเร็วอ่ะครับเขาจะค่อยๆขยับนะซึ่งก็จริงๆก็ดีมีเวลาในการทยอยเก็บสะสมหุ้นได้ครับนะครับผมดูไว้แถวๆถ้าจะซื้อนะครับแถวๆ6.40-6.50 บาทนี่ก็ซื้อได้เอาละครับตกลงคำแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของแพลน B นะครับซื้อครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ7.30 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับแพน B นะครับแล้วถ้าจะเก็บแถวไหนครับคุณแบงค์6.40-6.50 บาทซื้อได้6.40-6.50 บาททยอยเก็บนะครับแล้วถ้าเกิดผิดทางแล้วครับคุณแบงค์ผมดูไว้6.30 บาทแล้วกันเข้าเร็วออกไวนะนะถ้าหลุด6.30 บาทขายคัดนะครับจังหวะในการเข้าซื้อคือย่อแถวๆ6.40-6.50 บาทแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่7.30 บาทสำหรับแพน B Media จำกัดมหาชนนะครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ตัวสุดท้ายแล้วครับคุณแบงค์ครับผมเชียร์บ่อยอยู่เหมือนกันนะตัวบ้านปูเนี่ยบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับบ้านปูจำกัดมหาชนคุณแบงค์ต้องบอกว่าเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่คุณแบงค์พูดถึงบ่อยนะครับเอาง่ายๆกันแล้วกันครับผมขอจุดเด่นของบ้านปูไม่เกินสัก3ข้อครับคุณแบงค์ก็ข้อแรกผมว่าถูกนะ PE 8เท่านะข้อ2ก็คืองบไตรมาส2ดีแต่ครึ่งปีหลังจะดีกว่านี้อีกครับนะครับเทคนิคเนี่ยจริงๆทำสัญญาณกรอบอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะมันอาจจะเทรดแบบเบื่อบ้างนะ19.70 บาทไปจนถึงประมาณ21 บาทครับนะฮะแต่ผมลุ้นว่าน่าจะเบรกข้างบนได้นะ21 บาทซึ่งน่าจะเป็นจังหวะที่จะไปได้ไกลๆเหมือนกันครับนะครับแต่ว่าหลายคนก็กังวลหน่อยหลังจากงบประกาศแล้วหลังจากนักวิเคราะห์บอกว่าเดี๋ยวครึ่งหลังดีกว่าครึ่งแรกอีกนะแต่ราคาเนี่ยพอมันลงไปแล้วทำท่าขึ้นลำบากหน่อยนะคุณแบงค์นะคือกราฟเนี่ยตกลงมันช่วยสนับสนุนความมั่นใจให้ซื้อไหมเนี่ยคุณแบงค์ผมมองว่ามันไซด์เวย์อยู่ในกรอบอยู่ครับนะถ้าเป็นถ้าเกิดซื้อตรงนี้เนี่ยมันอาจจะรอนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าดาวไซด์มันไม่เยอะนะคือยังไซด์เวย์อยู่ข้างบนเนี่ยผมว่าอัพไซด์มันเยอะกว่าเยอะเบรกข้างบนคือเท่าไหร่ครับ21ถ้าทะลุ21เนี่ยถ้าทะลุ21บาทเนี่ยทิศทางสดใสนะครับสำหรับตัวบ้านปูนะครับตอนนี้ราคาในกระดาน20.30 บาทราคาไม่เปลี่ยนตกลงคำแนะนำซื้อไม่ซื้อหุ้นของบ้านปูครับซื้อครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับคุณแบงค์ให้ไว้3232 บาทโอ้32 บาทเลยเหรอนะ รู้สึกว่าราคาเป้าหมายที่คุณแบงค์ให้จะสูงกว่าหลายโบกอยู่นะนะครับทำไมให้เยอะจังสำหรับบ้านปูครับคุณแบงค์คือจริงๆตอนนี้เนี่ย PE 8เท่านะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราบอกว่าไอ้ทาร์เก็ตเราเนี่ยมันประมาณอีก 50% เนี่ยผมบอกเอา8 × 1.5 เนี่ยจริงๆที่ทาร์เก็ตไพรซ์นะ PE 12เท่าผมว่าไม่ต่างกับพลังงานตัวอื่นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันราคาเป้าหมายที่เหมาะสมของบ้านปูไว้ที่32 บาทนะครับนี่คือ2หุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติประจำสัปดาห์นี้นะครับ1ก็คือตัวของแพลน B Media จำกัดมหาชนราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ7.30 บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมคือ32 บาทนะครับ
เอาละครับช่วงนี้ครับเราไปปิดโหวตกันหน่อยครับนี่คือหุ้นที่เปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนะครับมีส่วนร่วมในการจะให้นะครับในการจะเลือกหุ้นให้นักวิเคราะห์ได้วิเคราะห์เจาะลึกกันระหว่างคู่นี้ครับเขาบอกว่าคู่ขี้สูสีเลยระหว่างศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นกับ MTC นะครับปรากฏว่าผลโหวตออกมาแล้วครับนะครับคุณผู้ชมของเราครับโหวตให้นักวิเคราะห์นะครับช่วยวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นของ MTC 57% ต่อ 43% นะครับ MTC ชนะโหวตนะครับ 57% ต่อ 43% นะครับเอาละครับคุณแบงค์ครับมาดูกันหน่อยเอาพื้นฐานก่อนนะครับตัวของ MTC เนี่ยถือว่าพื้นฐานแน่นไหมครับคุณแบงค์ครับก็แน่นนะครับเพราะว่าไอ้ตัวการปล่อยสินเชื่อเนี่ยสินเชื่อโตต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวสาขาเองเขาก็พยายามขยายไปเรื่อยๆเพื่อให้มันครอบคลุมพื้นที่การปล่อยสินเชื่อให้มันมากขึ้นครับนะสกายสาขาสำคัญนะเพราะว่าธุรกิจไมโครไฟแนนซ์เนี่ยเวลาตามหนี้เนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นที่ครับนะครับตัว MTC เนี่ยกำไรเนี่ยไตรมาส2ก็ยังโตเยอะมากครับนะครับแล้วเราคาดการกำไรทั้งปีเนี่ยมันจะโตอยู่มาสัก 54% นะครับปีนี้เราทำไว้มาสัก 3,800 เกือบ 3,900 ล้านปีที่แล้วทำได้ 2,500 ครับนะครับ PE อาจจะดูสูงเส้นนิดนึงนะ22เท่าปีนี้แต่ผมมองว่าด้วย earning growth เนี่ยหรือการเติบโตกำไรแบบนี้เนี่ย PE เนี่ยไม่สูงแบบนี้ไม่แปลกนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยก็ยังคิดว่าสินเชื่อยังโตต่อได้นะบางคนบอกว่าเอ้ยกลัวไอ้ดอกเบี้ยขาขึ้นมันจะกระทบไหมอะไรเงี้ยนะก็ต้องบอกว่าต้นทุนการเงินมันต้องขึ้นอยู่แล้วแหละเวลาดอกเบี้ยมันขึ้นนะฮะว่าเขาต้องไปกู้เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยไอ้สเปรดเนี่ยระหว่างไอ้ดอกเบี้ยเงินกู้กับไอ้ดอกเบี้ยที่เขาไปกู้คนอื่นเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยมันต่างเยอะนะเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเงินไอ้ตัวต้นทุนดอกเบี้ยอาจจะขึ้นบ้าง25-50สตางค์เนี่ยถามว่ากำไรมันกระทบเยอะไหมบอกน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ครับครับตกลงคำแนะนำจากธนชาติซื้อไม่ซื้อหุ้นของ MTC ครับก็ต้องบอกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันใกล้ทาร์เก็ตมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแค่อาจจะถือหรือเก็งกำไรแค่นั้นเองถือหรือซื้อเก็งกำไรหุ้นของเมืองไทยแคปิตอล MTC นะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับเราให้ไว้43บาท43บาทนะราคาในกระดานตอนนี้41.25 บาทวันนี้บวกขึ้นมา50 สตางค์นะครับแต่ดูกราฟเนี่ยกราฟสวยไหมคุณแบงค์ MTC อ่ะกราฟยังใช้ได้เลยเออนะคือเบรกแนวต้านมาเนี่ยแถว40.50 บาทเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยครับจริงๆเราลุ้นไปได้อย่างน้อยๆ45ไฮเดิมครับนะครับทางเทคนิคลุ้นได้อย่างน้อย45 บาทซึ่งเป็นไฮเดิมนะครับแต่ว่าราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเนี่ยธนชาติให้ไว้ที่43 บาทเหลือแก็บแค่เล็กน้อยเหลือแก็บแค่เล็กน้อยถ้าเทียบกับราคาในกระดานณขณะนี้41.25 บาทถามจริงคุณแบงค์ครับถ้าให้เลือกตัวเดียวระหว่าง MTC กับศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นคุณแบงค์เลือกใครครับแน่ผมไปสวัสดิ์นะอ้าวแล้วฮะผลโหวตเนี่ยเป็น MTC แต่ถ้าเกิดว่าให้คุณแบงค์เลือกเนี่ยเลือกศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นเหรอครับขอเหตุผลประกอบหน่อยครับคุณแบงค์คือผมมองว่าสวัสดิ์เนี่ยจริงๆมันโดนลงโทษมาแรงนะเพราะว่างบมันแย่มาหลายไตรมาสครับนะครับแต่ว่าที่ดูล่าสุดไตรมาส2เนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวแล้วครับนะครับแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าจะมีเรื่องของสินเชื่อที่โตแรงขึ้นนะครับข้อแรกข้อ2ก็คือแรงกดดันของการตั้งสำรองเนี่ยจะลดลงครับนะเพราะฉะนั้น2เรื่องเนี่ยมันจะทำให้กำไรเนี่ยของสวัสดิ์ที่เขาเคยคล้ายๆกับแบบเฟลมาในจริงๆไม่ใช่เฟลหรอกมันเป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างของธุรกิจเขาด้วยนะในช่วงประมาณสัก 3-4 ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วครับแล้วน่าจะเป็นโอกาสในการซื้อได้แล้วกราฟเนี่ยกำลังจะกลับมาเป็นขาขึ้นกำลังจะเทิร์นอะไรไหมเทิร์นมาแล้วอ่ะนะเอาสั้นๆก็ลุ้น45ก่อนครับนะต้องทะลุ45ก่อนแล้วถ้าจะให้ดีต้องกลับไปยืนอยู่เหนือเส้น200วันที่แถวๆ45.25 บาทได้เนี้ยสวยเลยใช่ไหมครับครับนะครับธนชาติตกลง recommend ซื้อไม่ซื้อหุ้นของสวัสดิ์ครับสวัสดิ์ซื้อครับซื้อนะครับราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับ46 บาทเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมสำหรับสีสวัสดิ์นะครับและถ้าจะซื้อสีสวัสดิ์ซื้อได้แถวไหนครับคุณแบงค์อยากให้ย่อสักนิดนึงนะครับอยากได้แถว40อ่ะถ้าย่อลงมาแถว40เนี่ยให้ซื้อนะแต่ถ้าไม่ย่อล่ะคุณแบงค์คืออันนี้ต้องค่อยๆซื้อละครับ
คือสมมุติถ้าอยากมีเรารู้ว่าดีเนี่ยเราอาจจะทยอยซื้อไปก่อนไม้แรกนะแต่ว่าเอ้ยอย่าไปซื้อหมดเพราะว่าราคามันขึ้นมาเร็วครับนะเราก็เก็บเงินบางส่วนไว้เผื่อมันย่อมาเราค่อยเก็บครับไม่ควรไม่แนะให้ไล่ราคามากเพราะขึ้นมาเยอะแล้วนะนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มันลงไปโล34 33เองอ่ะครับตอนนี้ขึ้นมาเยอะตอนนี้ขึ้นมา42นะธนชาติให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้46บาทเรคคอมเมนด์ซื้อได้รอย่อลงมาแถวๆ40บาทแต่ถ้าไม่ย่อก็ทยอยเก็บกันแล้วกันนะครับเอาละครับคุณแบงค์ครับนะครับครบแล้วนะครับแนวโน้มที่ต้องดูนะครับหุ้นเด่นช่วยตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักแล้วก็ไปดูวิเคราะห์เจาะลึกหุ้นที่ชนะผลโบทในวันนี้คือ MTC นะครับแต่ถ้าจะให้เลือกคุณแบงค์บอกว่าเลือกศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นชอบมากกว่านะครับคุณพรพันธ์ถามตัวปตท.กับตัว PTTGC จะประกาศจ่ายเงินปันผลเมื่อไหร่นะครับคุณแบงค์ทราบไหมครับปตท.กับ PTTGC จะประกาศปันผลเมื่อไหร่ครับคุณแบงค์คือถ้าจะประกาศก็คงปลายเดือนนี้ก็น่าจะประกาศแล้วนะประมาณปลายเดือนนะใหญ่ประมาณปลายเดือนนะครับผมไม่ได้ไปดูเป๊ะๆนะแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยปลายเดือนนี้ก็หรือต้นเดือนหน้าต้องประกาศหมดแล้วขอแถมอีกสักตัวได้ไหมคุณแบงค์นะคุณป้ายถามตัวอมนะนะครับมีต้นทุนอยู่2บาท12สตางค์ถือต่อไหม2บาท12สตางค์สำหรับตัวอมนะนะครับนะครับตัว2บาท12กราฟมันไซด์เวย์นะครับคือถ้าเกิดจะเอาข้างบนเนี่ยมันก็ขึ้นได้2บาท20ขึ้นไป2บาทมันก็บาท80 2บาท20ข้างบนกับบาท80ข้างล่างนะครับมีโอกาสถือลุ้นขึ้นไปแถวๆ2บาท20นะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังไม่มีสัญญาณซื้ออะไรเกิดขึ้นนะไม่มีสัญญาณซื้อนะถ้ารอก็ต้องรอต้องรอนานนิดนึงอ่ะรอนานนิดนึงสัญญาณซื้อยังไม่มีนะครับแนวโน้มยังไปดีไหมอมนะตัวนี้ครับมันไซด์เวย์มากกว่านะไปทางไซด์เวย์ถ้าซื้อต้องรอนานหน่อยนะครับคุณป้ายประมาณนี้นะครับไม่งั้นต้องเอาพื้นฐานมาจับครับนะครับส่วนท่านที่เหลือขออนุญาตนะครับขออนุญาตเก็บไว้นะครับขออนุญาตเอาไว้นะครับเคลียร์ให้ในวันต่อๆไปกันแล้วกันครับมีเยอะเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยเวลาหมดจริงๆคุณแบงค์ครับมีอะไรเพิ่มเติมที่จะฝากไปยังคุณผู้ชมที่รักของเราเชิญครับคุณแบงค์ก็ตลาดช่วงนี้ลงมาบางคนกลัวตุรกีเยอะนะแต่ผมมองว่าอย่ากลัวเยอะมากครับนะครับเราแข็งแกร่งกว่าเขาเยอะแล้วก็ไม่น่าจะลามไปเยอะสักเท่าไหร่ครับนะเพราะฉะนั้นลงมารอบนี้เนี่ยต้องเตรียมเงินไว้ซื้อหุ้นบ้างครับนะครับแล้วถ้าเกิดจะติดตามบทวิเคราะห์ของธนชาติก็ไปที่แอปพลิเคชันติ้งได้ครับนะครับนะครับแอปพลิเคชันติ้งจากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณแบงค์ครับครับสวัสดีครับคุณแบงค์นะครับคุณอดิศักดิ์ผู้พิพัฒน์ฮิรัญกุลนะครับนักกลยุทธ์การลงทุนฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาตินะครับยังมองว่าหุ้นไทยวันนี้หลังจากขึ้นไปแต่ 1,700 จุดตั้งแต่ตอนเช้าแล้วยืนไม่อยู่เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณค่อนข้างดีแต่ไม่ได้มองว่าดีมากนะครับให้กรอบการเคลื่อนไหวสั้นๆวันนี้ไว้ที่1706เป็นกรอบแนวต้านด้านบนและ1688จุดเป็นกรอบแนวรับด้านล่างนะครับแล้ววันนี้นะครับยังเตือนได้ว่าถ้าบางตัวที่เล็งไว้แล้วไม่ย่อลงมาให้ซื้อเนี่ยนะครับถ้ามั่นใจอาจจะต้องใช้วิธีทยอยเก็บนะครับหมายถึงว่าอาจจะต้องยอมซื้อแพงหน่อยแต่ว่าอย่าเยอะนะครับทยอยซื้อเป็นไม้ๆอย่าทุ่มนะครับตุ้มเดียวหมดเลยไม่ควรเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ยังมองว่าวิกฤตตุรกีเนี่ยนะครับจับตามองไว้ก็ดีนะแต่ว่าอย่าตระหนกหรือว่าอย่ากังวลจนเกินเหตุนะครับแล้วก็เมื่อเช้าที่ทำให้หุ้นเนี่ยขึ้นไปแตะ 1,700 จุดได้ก็คือตัวเลข GDP ที่ประกาศออกมาตอนเช้าเนี่ยดีเกินคาดนะครับก็เป็นปัจจัยบวกเข้ามาเป็นตัวหนุนด้วยนะครับถามว่าแล้วหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทางบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติเป็นใครคุณแบงค์บอกว่าจริงๆเนี่ยให้มาเป็นกลุ่มเลยนะแต่สกรีนเหลือแค่2ตัวนะครับ1ก็คือแพลน B เพราะมองว่างบไตรมาส2สวยแล้วนะครับครึ่งหลังของปีมีโอกาสที่จะสวยมากขึ้นแล้วก็ธีมเรื่องการเลือกตั้งก็จะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยหนุนนะครับให้ราคาเป้าหมายแพลน B ไว้ที่7บาท30สตางค์ซื้อได้แถวๆ6บาท40นะครับแล้วก็ถ้าหลุด6บาท30ให้ขายคัดนะครับคุณผู้ฟังครับเวลาฟังเนี่ยอย่าฟังแต่ว่าเขาแนะนำให้ซื้อถือหรือขายและราคาเป้าหมายเท่าไหร่เท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับเวลาผิดทางเนี่ยเขาบอกจุดตัดขาดทุนเนี่ยต้องมีไว้ด้วยนะครับ
ส่วนอีกตัวนึงก็คือตัวของบ้านปูจำกัดมหาชนนั่นเองหลังจากราคาหลังจากประกาศงบออกมาดีตามคาดแล้วราคาปรากฏว่าปรับตัวลดลงมาเยอะเลยนะครับตอนนี้กำลังจะขยับขึ้นมาใหม่ทางธนชาติยังคงเลคคอมเมนต์ซื้อและถือเป็นหุ้นเด่นนะครับให้ราคาเป้าหมายไว้เหมาะให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ค่อนข้างสูงคือที่32บาทเก็บบ้านปูได้แถวแถว20บาทนะครับถ้าย่อลงมาแต่ถ้าหลุด19บาท70สตางค์ให้ขายคัดออกมาก่อนนะครับแล้วหุ้นที่ชนะโหวตวันนี้ระหว่างตัวของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นกับตัวของเมืองไทยแคปิตอลนะครับเมืองไทยแคปิตอลชนะโหวตแต่นักวิเคราะห์เลือกศรีสวัสดิ์นะครับสวนกันเลยนะครับที่ชนะโหวตคือตัว MTC แต่ตัวที่นักวิเคราะห์เลือกคือตัวของศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่นบอกว่าน่าซื้อมากกว่านะครับให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้ที่46บาทแต่อย่าไล่ราคาเพราะว่าเหลือแก็บน้อยนะครับให้ย่อลงมาแถวๆ40บาทแล้วค่อยทยอยเก็บนะครับส่วนคุณผู้ชมที่ร่วมโหวตกับเราแล้วก็กดแชร์นะครับทำตามกติกาเดี๋ยวเราจะเลือกจากฝั่งชนะนะครับเพื่อจะมอบเสื้อยืด Limited Edition Friday Special Talk นะครับสนับสนุนโดยไทยเลนาคาจำนวน1รางวัลให้ด้วยส่วนท่านที่โชคดีสัปดาห์ที่แล้วย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณติ๊กครับคุณติ๊กช่วยติดต่อกลับมาที่แอดมินด้วยจะได้รีบส่งเสื้อกลับไปให้ถึงบ้านทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมกันคำถามที่ค้างไว้วันนี้ขออนุญาตไปเคลียร์นะครับในวันพรุ่งนี้ขอบคุณในการติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเวลาประมาณ 15:00 นในรายการวิทยุ Money Shot สดทาง FM 97นะครับแล้วก็สามารถจะชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราดาวน์โหลดแล้วหรือยังครับดาวน์โหลดฟรีนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ล้ำเวลามาเยอะเลยนะครับผมยุทธนากระบวนแสงและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งบ่าย 3:00 นะครับสวัสดีครับ